รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชื่อของป่าอเมซอนเป็นชื่อที่ลึกลับชวนค้นหาหลายคนนึกถึงงูอนาคอนดาปลาปิรันย่าหรือสัตว์ป่าที่จ้องจะทำร้ายคนซึ่งทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่จินตนาการจากภาพยนตร์คุณปองพลและทีมงานเดินทางเข้าพื้นที่อนุญาตคือชายขอบของป่าอเมซอนในบริเวณที่เรียกว่าเขตอนุรักษ์คริสตัลลิโนเรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้เสนอตอนชายขอบป่าอเมซอนครับสนับสนุนโดยแชร์ช่วงเวลาดีๆกับเทคโนโลยี NFC ในกล้องดิจิทัลแคนนอนสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อตอนที่เริ่มทำข้อมูลเกี่ยวเข้าไปสำรวจไปท้องป่าอเมซอนนั้นเราก็พบว่าในใจกลางจริงๆของป่าอเมซอนนั้นรัฐบาลบราซิลไม่อนุญาตให้เข้าไปเพราะว่ายังทำการสำรวจไม่หมดครับเพราะมันกว้างใหญ่จริงๆและเป็นป่าที่ทึบมากหลายพื้นที่เนี่ยยังไม่ได้รับการสำรวจเลยดังนั้นสารคดีต่างๆที่เกี่ยวกับป่าอเมซอนที่เราได้เห็นนั้นน่ะก็เป็นการไปสำรวจเพียงส่วนหนึ่งซึ่งก็มักจะเป็นป่าชายขอบของอเมซอนครับอย่างที่คณะของเราจะไปเนี่ยอย่างพวกที่ไปทำสารคดีซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ระดับโลกนะเช่น Nat Geo National Geographic หรือ BBC Wildlife เป็นต้นเนี่ยเวลาจะเข้าไปถ่ายทำแต่ละทีเขาต้องขออนุญาตแล้วก็ใช้เวลานานมากครับคือนานในการไปสำรวจเมื่อสำรวจแล้วก็ต้องใช้เวลาเข้าไปถ่ายทำบางแห่งนี่ต้องขอปิดบางส่วนนะครับเพื่อจะถ่ายทำเป็นแรมปีเลยการสำรวจที่ใช้เวลายาวนานเนี่ยก็เพื่อจะเตรียมความพร้อมให้กับการทำงานแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรบกวนธรรมชาติและสัตว์ป่าให้น้อยที่สุดนี่คือต้องใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการใช้เวลาเป็นปีเพื่อให้ได้รายการที่จะมาออกในโทรทัศน์เนี่ยเป็นเวลา1ชั่วโมงอย่างสมบูรณ์สำหรับสถานที่ที่มีการโฆษณาว่าจะไปเที่ยวป่าอเมซอนผมอยากจะเรียนว่าตัวป่าอเมซอนจริงๆเนี่ยเข้าไปลำบากครับเพราะมันหนาทึบมากไม่มีแสงแดดนะและมีออกซิเจนน้อยสัตว์ป่าก็พบยากเพราะป่ามันหนาทึบในการไปท่องเที่ยวป่าอเมซอนหนึ่งจริงๆแล้วก็ไปเพียงแค่ป่าชายขอบเท่านั้นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ได้มีการสำรวจมาแล้วเป็นอย่างดีครับว่ามีอันตรายน้อยแล้วก็นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและสัตว์ป่าได้ด้วยไม่มีตัวเมืองชื่อเมืองมานิวัสซึ่งเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวแม่น้ำอเมซอนกับป่าอเมซอนแต่จริงๆแล้วที่ไปเนี่ยเราไปแค่ป่าชายขอบเท่านั้นครับเมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของแม่น้ำอเมซอนก็คือมานาสซึ่งมีผู้คนไปท่องเที่ยวกันมากมายครับแต่สถานที่ที่ผมเลือกไปนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างจากที่นักท่องเที่ยวคนอื่นเข้าไปเพราะที่นี่เราเข้าไปเพื่อไปศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและสัตว์ป่าของป่าอเมซอนมากกว่าไปทำกิจกรรมการท่องเที่ยวนี่เป็นป่าชายขอบที่มีชื่อว่าคริสตัลลิโนครับคริสตัลลิโนที่ผมและคณะเข้าไปทำงานนี่นะครับบริหารจัดการโดยเอกชนโดยให้ชื่อว่ามูลนิธิเขตอนุรักษ์คริสตัลลิโนซึ่งได้รับสัมปทานมาจากรัฐบาลอยากจะเรียนว่าป่าอเมซอนเนี่ยกว้างขวางมากครับซึ่งตัวรัฐบาลกลางเนี่ยไม่สามารถจะดูแลได้ทั่วถึงเขาจึงแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็จัดให้สัมปทานแก่เอกชนเข้าไปบริหารจัดการอย่างที่เขตอนุรักษ์มูลนิธิคริสตัลลิโนที่คณะของเราจะไปนี่แหละครับ
ยังจะเรียนย้ำว่ามูลนิธิคริสตัลิโน่เนี่ยไม่ได้ทำกิจกรรมท่องเที่ยวแบบบันเทิงแต่เป็นการท่องเที่ยวระบบนิเวศคือเข้าไปศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและสัตว์ป่าของป่าชายขอบอเมซอนนี่ครับสนับสนุนโดยแชร์ช่วงเวลาดีๆกับเทคโนโลยี NFC ในกล้องดิจิทัลแคนนอนการไปท่องเที่ยวที่คริสตัลิโน่เนี่ยมีอยู่3ส่วนที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่พักมีอยู่แห่งเดียวครับคือคริสตัลิโน่จังเกิลลอดจ์สร้างแบบลักษณะเป็นอีโคทัวริซึมไม่มีสิ่งความหรูหราหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างอื่นนะครับแต่ก็มีห้องพักที่ธรรมดาแต่สะอาดเรียบร้อยไม่มีทีวีไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับห้องก็อยู่สบายถึงแม้ว่ากลางวันนี่จะร้อนอบอ้าวแต่กลางคืนก็เย็นสบายครับนี่คือความเป็นอยู่แบบธรรมดาครับที่คริสตัลิโน่เนี่ยมีการเปิดปิดไฟตามตารางเวลาด้วยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเริ่มแต่6โมงเย็นไปถึงเที่ยงคืนแต่ว่าบางช่วงที่นักท่องเที่ยวมีน้อยก็จะเปิดถึงแค่4ทุ่มเท่านั้นแล้วก็ไปเปิดอีกทีตอนกลางวันสายๆบ่ายๆเนี่ยครับสำหรับพวกที่ต้องการใช้ไฟฟ้าที่พักส่วนกลางเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นห้องอเนกประสงค์แล้วก็เป็นห้องสมุดไกลๆด้วยนะครับมีหนังสืออยู่มากมายเลยก็ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าของป่าอเมซอนซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ข้อมูลมามากมายจากห้องนั่งเล่นนี้นะครับแล้วพวกเราทีมงานก็ใช้ห้องนี้นะครับเป็นที่ประชุมกันเวลาเราจะทำอะไรหรือไปที่ไหนก็ใช้ห้องนี้เป็นที่หารือและสิ่งสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวธรรมชาติที่นี่ก็คือว่าจะต้องมีไกด์ท้องถิ่นกับนักธรรมชาติวิทยาเพื่อจะให้ข้อมูลกับเราครับเพราะข้อมูลบางอย่างเนี่ยครับมันไม่ได้เขียนไว้อยู่ในตำราหรือในหนังสือใดๆต้องเกิดจากประสบการณ์ของไกด์ท้องถิ่นกับนักธรรมชาติวิทยาเท่านั้นส่วนที่น่าสนใจส่วนที่2ก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งมีอยู่หลายเส้นทางด้วยกันครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุกเส้นทางนะครับจะผ่านป่าผ่านต้นไม้ใหญ่ระดับใหญ่มากครับทั้งใหญ่แล้วก็สูงด้วยนะครับเรือนยอดเนี่ยนะพ้นขึ้นไปพ้นป่าขึ้นไปเลยเรายืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยแงนหน้ามองเนี่ยจะไม่เห็นเรือนยอดต้นไม้เลยครับThank you.
ระหว่างเดินอยู่บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยไกด์ท้องถิ่นก็จะสร้างความสนุกสนานด้วยการเขาจะเอาใบไม้เอากิ่งไม้มาใช้แสดงให้เห็นว่าการพรางตัวในอดีตเวลาสมัยล่าสัตว์นี่นะครับเขาจะพรางตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถเข้าไปใกล้ตัวสัตว์โดยที่สัตว์ไม่ตื่นกลัวได้มีพืชท้องถิ่นที่อยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือ Brazilian Nut หรือถั่ว Brazilian ซึ่งเป็นที่นิยมมากครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและพบได้เฉพาะบริเวณแถบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ความเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถเอาไปสกัดเป็นน้ำมันนะครับเอาไปกินเป็นสแน็คแล้วไปทำอาหารด้วยนะครับเพราะดังนั้นความสำคัญของ Brazilian Nut เนี่ยก็ทำให้เกิดสวนเกษตรที่ปลูก Brazilian Nut เนี่ยอย่างมากมายครับแต่ว่าที่มาเนี่ยมาจากบริเวณนี้ครับบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นหนึ่งครับมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือหอคอยสูงถึง50เมตรนะครับขึ้นไปเนี่ยพ้นเรือนยอดของต้นไม้ต่างๆของป่าอเมซอนเมื่อเราขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเนี่ยเราจะมองเห็นป่าอเมซอนเนี่ยครับเขียวไปหมดรอบตัวเลยครับก็เป็นป่าทึบในวันที่เราขึ้นไปสำรวจนั่นน่ะยังไม่ได้เห็นสัตว์ป่าอะไรนะครับแต่ก็เห็นนกนะมีนกแก้วนกมาคอเนี่ยบินไปมาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นจุดสนใจครับอยู่พักอยู่ที่นี่เราขึ้นไปเกือบแทบทุกวันเหมือนกันเพื่อไปสังเกตทิวทัศน์รอบๆครับสนับสนุนโดยแชร์ช่วงเวลาดีๆกับเทคโนโลยี NFC ในกล้องดิจิทัล Canon ส่วนที่น่าสนใจส่วนที่3ก็คือการนั่งเรือชมทิวทัศน์นอกจากเดินป่าบนพื้นดินแล้วนะครับเราจะลงเรือแล้วก็นั่งเรือไปตามแม่น้ำคริสตัลลิโนซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาสายหนึ่งของแม่น้ำอเมซอนบนแม่น้ำคริสตัลลิโนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นทั้งสัตว์น้ำนะครับแล้วก็นกน้ำมากมายหลายชนิดนะครับก็ลั่นไปเรื่อยๆก็สนุกดีครับก็เปลี่ยนบรรยากาศจากเดินป่าบนพื้นดินสิ่งที่น่าสนใจของความเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำอเมซอนเนี่ยก็ทำให้พันปลากับพันสัตว์น้ำเนี่ย
ที่มาจากแม่น้ำอเมซอนเข้ามาในแม่น้ำคริสตัลิโน่มาสร้างแหล่งอาหารสร้างแหล่งขยายพันธุ์เสร็จก็สามารถเดินทางกลับไปที่เดิมได้อีกครับก็ถือว่ามันเป็นระบบนิเวศซึ่งน่าสนใจน่าศึกษามากทีเดียวการนั่งเรือในแม่น้ำคริสตัลิโน่เนี่ยทำให้เราได้เห็นนกน้ำเนี่ยมากมายหลายชนิดครับอย่างนกกระเต็นเนี่ยเขาก็มีเป็นนกกระเต็นของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีอยู่4-5ชนิด4-5สายพันธุ์ด้วยกันแล้วก็ยังมีนกยางแล้วที่สำคัญคือนกทูคานซึ่งเป็นนกท้องถิ่นของที่นั่นแล้วก็จะมีนกมาคอแล้วที่เราเห็นแล้วผมชอบเป็นพิเศษก็คือแรงครับนะครับมีคิงบอลเจอร์ขนาดใหญ่นะเกาะอยู่บนต้นไม้ก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักถ่ายรูปนะครับสำหรับนักถ่ายรูปที่ชอบถ่ายภาพนกเนี่ยครับควรจะไปที่คริสตัลิโน่ครับนอกจากนกแล้วแม่น้ำคริสตัลิโน่ยังเป็นแหล่งอาศัยของอีกสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับก็คือนางยักษ์หรือแจนออตเตอร์ซึ่งมีรูปร่างขนาดใหญ่นะครับแต่เคลื่อนไหวในน้ำเนี่ยได้รวดเร็วมากแล้วก็จับปลากินเป็นอาหารมีฟันเขี้ยวแหลมคมมากครับสมกับที่ได้รับสมญาว่าเป็นเสือจากัวแห่งลุ่มน้ำอเมซอนครับการล่องเรือในแม่น้ำคริสตัลิโน่เนี่ยไม่ใช่ทำเฉพาะกลางวันนะครับกลางคืนก็มีการนำออกไปชมส่วนใหญ่กลางคืนเนี่ยไปออกไปเพื่อจะชมจระเข้เหลืองเรียกจระเข้เคแมนเหลืองนะครับซึ่งพบได้เฉพาะในเขตอเมซอนเท่านั้นครับจระเข้เหลืองเคแมนเนี่ยจะใช้เวลากลางวันเนี่ยนะครับนอนนิ่งๆอยู่บนตลิ่งแต่เพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนตัวลงไปในแม่น้ำแล้วก็ไปกบดานนอนนิ่งๆอยู่โดยใช้ประโยชน์จากสีสันของลำตัวเนี่ยครับที่มันกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพื่อพรางตัวและเมื่อเหยื่อผ่านมาก็สามารถล่าได้อย่างง่ายๆจระเข้เหลืองเคแมนเนี่ยเป็นจระเข้ในกลุ่มที่เรียกว่าอลิเกเตอร์ไม่ใช่ครอคโคไดล์นะครับและข้อแตกต่างก็คือว่าอลิเกเตอร์เนี่ยเขาสามารถพองหัวได้ยกหัวได้ส่วนจระเข้ครอคโคไดล์แบบบ้านเราเนี่ยนะครับหัวเนี่ยจะราบไปขนานไปกับพื้นดินไม่สามารถจะยกหัวได้
เวลาเจอตัวจระเข้เหลืองเคแมนเนี่ยต้องไม่ประมาทนะครับเห็นมันนอนนิ่งๆนะครับแต่เวลามันเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากครับจากบนตลิ่งเนี่ยพุ่งลงน้ำหายไปเลยครับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่คอสเลโน่เนี่ยถือว่าเป็นการมาศึกษาธรรมชาติของป่าอเมซอนอย่างแท้จริงเพราะที่นี่นะครับถึงแม้เป็นป่าชายขอบเนี่ยแต่มันก็จำลองเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมาจากใจกลางป่าอเมซอนเอาไว้ที่นี่สัตว์ป่าก็เหมือนกันครับพันธุ์พืชพันธุ์นกก็เหมือนกับในใจกลางป่าอเมซอนแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีความสะดวกในการเข้าถึงแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มากกว่าในใจกลางป่าอเมซอนวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ